ะไปดูกันที่ประเทศจีนนะคะ Moody มีการหั่นอันดับเครดิตของประเทศจีนลงมาอยู่ในระดับเชิงลบนะคะส่งผลทำให้ล่าสุดค่าเงินหยวนมีความผันผวนจนทางด้านของแบงก์ชาติต้องออกมาสกัดกั้นค่ะทางธนาคารกลางของจีนนะคะมีการสนับสนุนค่าเงินหยวนผ่านการกำหนดอัตราอ้างอิงรายวันนะคะหลังจากที่บรรยากาศการซื้อขายเงินหยวนในตลาดจีนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะเกิดความผันผวนสูงมากค่ะหลังจากที่ Moody Investor Service นะคะมีการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนซึ่งส่งผลทำให้เงินหยวนในตลาดนะคะออนชอร์และก็ออฟชอร์เนี่ยอ่อนค่าลงทันทีนะคะทางด้านของธนาคารกลางของจีนได้มีการกำหนดอัตราอ้างอิงเงินหยวนในวันนี้6ธันวาคมอยู่ที่ระดับ7.1140หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ในโปรได้สำรวจเอาไว้นะคะอยู่ที่ราวๆประมาณ1หรือที่ราวๆประมาณ 7.1486 หยวนดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าความกว้างของราคาความผันผวนของเงินหยวนเกิดขึ้นค่อนข้างสูงในช่วงรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าจีนกำลังเพิ่มความพยายามในการป้องกันไม่ให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงนั่นเองค่ะทางด้านของนักกลยุทธ์จากบริษัท Overseas Chinese Banking Corp นะคะคุณคริสโตเฟอร์หว่องค่ะบอกนะคะว่าทางด้านของธนาคารกลางจีนยังคงส่งสัญญาณในรูปแบบที่ต้องการรักเสถียรภาพนะคะของค่าเงินหยวนและจะไม่ปล่อยให้ความน่าเชื่อถือนะคะของทางธนาคารกลางจีนเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงตลาดหากเงินหยวนมีความผันผวนมากนะคะในขณะที่ทางด้านของ Moody นะคะมีการปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากระดับมีเสถียรภาพนะคะโดยเขาบอกเขาว่าปัจจัยเสี่ยงมาจากการขยายตัวที่ชะลอตัวลงทางด้านเศรษฐกิจของจีนในระยะกลางนอกเหนือจากนี้ประเทศจีนยังมีความเสี่ยงในแง่ของวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนด้วยนะคะซึ่งการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เคยปรับลดในช่วงปี2560ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะโดยระบุค่ะว่าสาเหตุหลักๆเลยที่จำเป็นจะต้องมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือมาจากเรื่องของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของจีนและปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั่นเองค่ะ